สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอนเป็นก่อนสมุไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวจะเป็นคาตานะโคชิระเอะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 22,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับว่าราคานี้นะครับแตกต่างกับราคาหลักพันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากขนาดความยาวนะขนาดความยาวรวมอยู่ที่104เซนติเมตรนะครับ104เซนติเมตรนะครับด้ามจับตัวนี้ยาวอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับส่วนของฝักดาบนะครับตัวนี้ฝักดาบตัวนี้นะครับที่เห็นเป็นลายๆแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นการทำสีนะครับตัวนี้นะครับหุ้มด้วยหนังกระเบนแท้นะครับเป็นหนังกระเบนแท้ผืนใหญ่ๆนะครับผืนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเป็นหนังกระเบนแท้แบบผืนใหญ่คือมันจะไม่มีรอยต่อระหว่างแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นผืนเล็กมันจะมีรอยต่อตรงนี้ใช่ไหมคือมันไม่เต็มอันนี้คือเต็มผืนเลยนะครับมันจะมีรอยต่อเฉพาะตรงนี้นะครับใต้นะครับใต้ท้องฝักแบบนี้นะครับมันจะมีรอยต่อยาวเลยเห็นไหมอันนี้คือรอยต่อยาวไปเลยนะครับจนสุดฝักนะครับคือใช้หนังกระเบนหุ้มแบบนี้นะครับแล้วก็ติดเขาควายนะครับติดเขาควายแท้นะครับนี่นะครับท้ายฝัก1จุดนะเขาควายแท้ดูนะครับดูเขาควายแท้นะครับมันจะมีแบบเป็นสีเป็นเงานะครับของเขาควายนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่เลยเนาะแล้วก็ติดเขาควายแท้ตรงสะดือร้อยเชือกอีก1จุดนะครับเห็นไหมนี่นะครับมันจะเป็นสีเป็นเงาของเขาควายเลยนะครับแล้วตรงปากฝักอีก1จุดนะครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับพันด้วยเชือกซากิโอเส้นใหญ่แข็งๆแบบนี้นะครับนี่เลยเนาะต่อไปด้ามจับนะด้ามจับตัวนี้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้เหมือนกันนะครับเป็นหนังกระเบนแท้สีดำนะครับแล้วก็พันด้วยเชือกหนังพันด้วยเชือกหนังสีดำนะครับนี่เลยเนาะแล้วก็มีติดฟิตติ้งนะครับตัวนี้เป็นเมนูกินะครับเป็นง้าวกอนูแบบนี้นะครับสองฝั่งเลยนะต่อไปเรามาดูชุดซื้อบาชุดซื้อบาตัวนี้จะเป็นทองเหลืองแท้นะครับทองเหลืองแท้เกรดพรีเมียมเลยนะครับเป็นรูปมารรูปปีศาจนะครับแบบนี้นี่สวยงามเลยนะครับนี่นะครับฟูชิคาชิระก็เข้าชุดกันหมดเลยนะครับเข้าชุดกันหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับภายนอกนะครับดูภายนอกแบบนี้ก็แตกต่างจากปกติเลยนะปกตินะครับถ้าเป็น T10 หลักพันอย่าง 3,900ชุดซื้อบาทจะเป็นอลอยนะครับเป็นอลอยแล้วก็รายละเอียดจะไม่สวยแบบนี้นะครับส่วนฝักนะฝัก 3,900 ก็จะเป็นฝักไม้เฉยๆแล้วก็ทำสีเฉยๆนะครับไม่ได้หุ้มหนังกระเบนเนาะแล้วก็ไม่ได้ติดเขาควายด้วยนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของใบดาบกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างจากราคา 3,900 ยังไงนะครับต่อไปเรามาดูส่วนของใบดาบกันแล้วกันนะครับเริ่มจากขนาดความยาวของใบดาบนะใบดาบตัวนี้จะยาวอยู่ที่73เซนติเมตรนะครับสันหนาอยู่ที่8มิลนะครับนี่เลยเนาะดูความต่างนะครับความต่างของใบดาบแบบปกติกับใบดาบแบบพรีเมียมนะครับเห็นไหมเห็นอะไรหรือเปล่าครับจะเห็นชั้นแบ่งนะครับแบ่งเป็นหลังแบบขัดใสนะครับแล้วก็ตรงส่วนคมนะครับจะเป็นแบบขัดขุ่นนะครับอันนี้ที่แตกต่างแล้วนะ1นะครับแล้วต่อไปนะครับต่อไปใบดาบตัวนี้จะเป็นแบบตีทบประกบแบบฮอนซันไมนะครับตีทบประกบแบบฮอนซันไมนะครับนี่นะครับทำการขัดขุ่นนะครับด้วยหินฮาสุยะนะครับแล้วก็ปลายดาบเป็นแบบโอคิสกินะครับปลายดาบเป็นแบบโอคิสกินะครับปลายดาบคมยาวๆแบบนี้นะครับสวยๆเลยเนาะนี่นะครับแล้วก็เป็นฮอนซันไมนะครับใช้เหล็กแบบ3ชนิดนะครับตีทบประกบกันนะครับก็แกะใบดาบด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแกะเทพเจ้าฟูโดมิโอโอนะครับฟูโดมิโอโอเนาะตามความเชื่อของญี่ปุ่นเลยนะครับนี่นะครับผมจับให้ดูก็แล้วกันนะครับจับขึ้นมาดูแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมแกะลายเทพเจ้าฟูโดมิโอโอแบบนี้นะครับสวยงามเลยเนาะก็ใบดาบจะเป็นแบบตีทบประกบแบบฮอนซันไมนะครับลายตีทบสวยๆแบบนี้นี่เลยนะครับขัดขุ่นด้วยหินนาซุยะนะครับขัดหลังใสแบบนี้นะครับ
แบ่งเท็กเจอร์ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมแบ่งเท็กเจอร์ชัดเจนเลยนะครับเปิดคม 100% นะครับอีกฝั่งนะครับอีกฝั่งจะเป็นอาวุธของเทพเจ้าฟูโดเมโอเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่นะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้คือความต่างนะครับระหว่างใบดาบที่10ปกติกับใบดาบที่ทำแบบพรีเมียมนะครับความแข็งนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัวนี้ความแข็งสูงถึง60 HRC นะครับแข็งมากนะตัวที่ผมเคยทดสอบนะครับเอาฟันไม้ไผ่นะครับ3ท่อนมัดรวมกันนะฟันไม้ไผ่3ท่อนมัดรวมกันนะครับไม่ขาดทั้งหมดนะผมฟันแล้วคือมันอาจจะอยู่ที่ฝีมือคนฟันด้วยนะครับผมฟันแล้วไม้ไผ่ทั้ง3ท่อนไม่ขาดหมดนะครับแต่ใบดาบไม่บิดไม่งอไม่บินอันนี้ถือว่าใบดาบแข็งนะครับแข็งคมนะครับฟันเข้าไปอยู่ที่2ท่อนครึ่งนะอีกท่อนหนึ่งไม่ขาดอันนี้สุดยอดแล้วนะครับสำหรับ T10 ตีทบประกบแบบพรสันใหม่นะครับที่จะมีความแข็งไล่เลี่ยกันก็จะเป็น T10 ตีทบพันชั้นที่แข็งพอๆกับพรสันใหม่เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยอธิบายให้ลูกค้าฟังไปแล้วนะใครสนใจนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับมีแค่1เล่มเล่มเดียวเท่านั้นนะครับเล่มเดียวเท่านั้นเลยเนาะพรีเมียมแบบนี้มีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจใครอยากได้สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับราคาก็ตามที่แจ้งไปเลยนะครับ 22,000 นะครับ 22,000 เท่านั้นนะครับของแถมได้ในชุดนะครับได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางนะครับชุดทำความสะอาดนะครับถุงผ้าน้ำมันใบเซอร์นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับคือเอาไปก็ตั้งโชว์สวยๆเลยนะครับใช้งานได้สบายๆนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับสะสมจริงๆนะครับเอาไปโชว์เพื่อนโชว์อะไรนี่ไม่อายใครแน่นอนนะครับสำหรับดาบเล่มนี้แถมปลายดาบเป็นแบบโอคิสกิด้วยปลายดาบโอคิสกิสวยๆเลยนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามได้ครับผมโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็มารีวิวดาบเล่มนี้นะครับพรีเมียมคาตานะโคชิระเอะให้ชมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะใครที่ชื่นชอบคลิปของทางซามูไรไทยแลนด์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับกดได้กดหมดเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ดาบแบบอื่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะก็ยังเหลืออยู่หลายแบบนะครับ